สวัสดีค่ะชื่อรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีมุขหิรัญสัจจาเลิศค่ะเรียกว่าอาจารย์ป๋อยก็ได้ค่ะชื่อเล่นง่ายกว่าหรือชื่อจริงง่ายกว่าจำอันนั้นค่ะสังกัดสำนักงานการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมค่ะมีของมาขายนะคะวันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นระบบที่เรียกว่าระบบการเลี้ยงกั้งตะกะแตนในกล่องแยกเดี่ยวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนค่ะอันนี้ขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะตอนที่เริ่มเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่ปี2554แล้วก็ตอนนั้นก็กำลังมองหาสัตว์หรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะทำการทดลองทำงานวิจัยต่อไปในอนาคตยาวๆนะคะวันนึงก็ไปออกทริปกับเด็กๆนิสิตปริญญาตรีนะคะแล้วก็ไปที่แถบชายฝั่งทะเลเจ้าหลาวแล้วเราก็ไปสำรวจเจอชาวประมงทุกที่ที่ทำประมงอยู่แถวๆนั้นเป็นประมงพื้นบ้านนะคะก็เห็นเขากำลังแกะสัตว์น้ำออกจากอวนก็เป็นการทำประมงพื้นบ้านนะคะแต่มีสัตว์น้ำตัวนึงที่ไม่ถูกปลดออกจากอวนเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสัตว์ตัวนี้ถึงไม่ถูกปลดออกจากอวนสัตว์ตัวนั้นก็คือกั้งตะกะแตนนะคะลุงๆชาวประมงเนี่ยก็บอกว่าหนามมันแหลมมาจ้าหนามมันแหลมมากแล้วเวลาผมปลดตอนที่มันยังไม่ตายเนี่ยมันชอบต่อยมันทำร้ายเราเพราะนั้นก็ปล่อยให้มันตายไปก่อนเพราะเราไม่เอาไปขายอยู่แล้วมันขายไม่ได้ราคามันตัวเล็กนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันตายก่อนแห้งก่อนเสร็จแล้วผมจะใช้อวนครั้งต่อไปผมค่อยมาปลดผมก็ไม่เจ็บตัวเรากับเด็กนิสิตก็มองหน้ากันว่ากั้งตะกะแตนในอนาคตเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ถ้าเกิดว่าชาวประมงยังไม่ได้ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มันกำลังจะหมดไปนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยสนใจว่ากั้งตะกะแตนน่าจะอยู่ในภาวะขาดแคลนในอนาคตแล้วพอเรารีเสิร์ชสัตว์ตัวเนี้ยในงานวิจัยที่มีอยู่ทั้งโลกเลยเนี่ยนะคะพบว่ามีคนสนใจเขาค่อนข้างน้อยมากนะคะแล้วยิ่งมองลงไปในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตในเชิงของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หรือเปล่าเนี่ยพบว่าในโลกของเราตอนนั้นเนี่ยนะคะยังไม่มีใครที่สามารถเลี้ยงเพาะเลี้ยงเขาได้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เลยก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยรู้สึกประทับใจกับสัตว์น้ำตัวนี้แล้วก็อยากที่จะให้เขาอยู่คู่ท้องถิ่นของประเทศไทยตัวนึงเนี่ยให้อยู่คู่กับเราไปนานๆรวมทั้งเนี่ยคู่ขนานกันก็คือเราอยากจะเอาข้อมูลเนี้ยกลับไปบอกชาวประมงคนที่เราเจอครั้งแรกที่จุดประกายให้เราทำงานวิจัยนี้ว่าสัตว์น้ำตัวนี้มีคุณค่านะแล้วเขามีราคาที่ขายในราคาที่สูงได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีขนาดใหญ่ได้ระบบนี้ก็มีคอนเซปต์2ข้อเท่านั้นนะคะข้อแรกก็คือเราอยากจะเลี้ยงเขาให้ได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์แรกเพราะว่าเรายังไม่สามารถเลี้ยงเขาได้มาก่อนวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเราจะเลี้ยงที่ไหนก็ได้ค่ะการเลี้ยงให้ได้ก็คือเนื่องจากกั้งตะกะแตนเนี่ยยังมีความเป็นสัตว์ป่าอยู่มากจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะเหมือนเราไปจับสัตว์ป่ามากักขังไว้ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในสภาพกักขังเขาก็จะต้องมีการปรับสภาพแล้วก็เราต้องดีไซน์ระบบเนี่ยให้สามารถที่จะใกล้เคียงกับสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เขามีความเครียดนะคะแล้วก็การที่จะเลี้ยงที่ไหนก็ได้เนี่ยเราก็เลยประกอบร่างกับการที่ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดซึ่งการใช้ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดเนี่ยทำให้เราไม่ต้องหมุนน้ำเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องอินเทคน้ำเลยแต่ว่าใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดหลังจากการที่อยู่ในระบบกั้งตะกะแตนแล้วเนี่ยแล้วก็มาบำบัดให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้แล้วก็วนกลับเข้าไปในระบบใหม่วนอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องนะคะทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเลยก็เป็นคอนเซปต์ว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่เชียงใหม่หรือจะไปอยู่ที่นครราชสีมาที่ห่างไกลจากน้ำทะเลเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลี้ยงกั้งตะกะแตนได้ค่ะระบบที่เราดีไซน์ขึ้นมานะคะเป็นระบบที่รองรับกั้งตะกะแตนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็คือกั้งตะกะแตนหางจุดซึ่งเป็นสัตว์น้ำท้องถิ่นของประเทศไทยที่เห็นเจอก็คือมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยที่มีกั้งตะกะแตนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะคะแต่ทางแถบประเทศจีนเนี่ยจะไม่มีกั้งชนิดนี้เพราะฉะนั้นเป็นดีมานด์ที่สำคัญมากว่าทำไมประเทศจีนเนี่ยถึงให้ความสนใจกับกั้งตะกะแตนชนิดนี้แล้วก็มาออเดอร์จากประเทศไทยไปจำนวนมากนะคะซึ่งระบบเนี้ยรองรับการเลี้ยง
งกั้งตะกั่วตัวนี้ได้ก็เลยมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเราสนใจที่จะเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะเตรียมพื้นที่ไว้สักประมาณ5คูณ4เมตรประมาณนี้นะคะรวมทั้งระบบของการสต็อกกิ้งน้ำทะเลด้วยนะคะก็ไม่มากไปกว่านี้ต่อ1เซตแต่ถ้าเราอยากจะวางหลายๆเซตก็อาจจะต้องคูณมากขึ้นไปอีกค่ะระบบนี้เนี่ยมีความพิเศษเหมือนกับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเกินกว่าความคาดหวังของเรานะคะในตอนแรกเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาให้มีขนาดที่เพิ่มขึ้น2เท่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราซื้อลูกพันธุ์กั้งมาเนี่ยในราคาที่เป็นหลักร้อยบาทอย่างเงี้ยนะคะพอมาเลี้ยงแล้วเนี่ยภายใน2เดือนเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้นั่นหมายความว่าเรากำลังที่จะเพิ่มราคาขายของเขานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเอากั้งตะกะแตนมากิโลกรัมละ500บาทนะคะหลังจาก2เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถขายเขาได้ในราคาตั้งแต่ 2,500 บาทไปจนถึง 3,500 บาทขึ้นอยู่กับขนาดที่ได้ซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสุขสบายดีเนี่ยเขาสามารถเพิ่มขนาดได้2เท่า3เท่าก็ได้ภายในระยะเวลา2เดือนนะคะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือกั้งเพศเมียบางตัวเนี่ยที่เขาได้รับการฝากน้ำเชื้อมาจากธรรมชาติเนี่ยเขามีโอกาสที่จะพัฒนารังไข่ได้คือมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้พูดง่ายๆเป็นแบบนั้นนะคะในระบบนี้คือในโลกนี้ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อนแต่งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จที่จะทำให้กั้งตะกั่วเนี่ยเอาไข่ออกมาอุ้มไว้ที่อกได้ก็คือเป็นระยะสุดท้ายของการสมบูรณ์เพศของกั้งตะกั่วซึ่งก็เหมือนกับแม่ที่กำลังรอที่จะคลอดน้องคลอดลูกอะค่ะเราก็สามารถย้ายแม่กั้งเนี่ยไปอยู่ในถังอนุบาลถังฟักและอนุบาลได้ซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยนั่นหมายความว่าแม่กั้งหนึ่งแม่เนี่ยกำลังจะเพิ่มทรัพยากรของกั้งตะกั่วได้ถึง 100,000 ตัวค่ะในตอนเริ่มต้นของงานวิจัยเนี่ยกั้งตะกั่วชนิดนี้เลยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่เราซื้อมาทำการทดลองทำการวิจัยนะคะขายแบบมีชีวิตนะคะ3ตัวต่อกิโลหรือ4ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ย 1,000 บาทประมาณนี้ก็คือตกแล้วตัวละ250บาทแต่ปัจจุบันนี้ไซส์ที่เป็น3ถึง4ตัวต่อกิโลเนี่ยขายสูงขึ้นไปถึง 3,000 กว่าบาทอาจจะถึง 4,000 บาทได้ถ้าเกิดในอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการสูงๆจริงๆซึ่งตอนนี้ความต้องการมากๆเลยก็คือการบริโภคแบบมีชีวิตซึ่งคนที่นิยมบริโภคก็คือประเทศจีนคนประเทศจีนเนี่ยชอบที่จะบริโภคอาหารที่มีชีวิตนะคะอาหารสดใหม่ก็สามารถที่จะทำราคาได้จนถึงกิโลกรัมละ 4,000 บาทได้ค่ะงานวิจัยนี้ก็มีอนุสิทธิบัตร1ฉบับนะคะที่ได้รับการจดแล้วก็คือเป็นเรื่องของระบบการเลี้ยงตั้งตะกั่วในกล่องด้วยระบบน้ำหมุนเวียนค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งฉบับที่กำลังรอเลขอนุสิทธิบัตรอยู่นะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในการประเมินการสมบูรณ์เพศของแม่กั้งตะกั่วเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการไปผ่าดูรังไข่ของกั้งซึ่งจะทำลายชีวิตแม่กั้งได้ถ้าสนใจก็ฝากร้านเลยนะคะก็สนใจก็ติดต่อที่กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะที่มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีบางแสนนะคะก็จะมีหน่วยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะดูแลรับคำปรึกษาหรือว่าให้คำปรึกษากับทางผู้ประกอบการที่สนใจที่จะมานำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆทานสดอร่อยที่สุดค่ะใช่ค่ะทานแบบซาชิมิค่ะอร่อยที่สุดค่ะ